โฟลเดอร์ของ macOS จะมาพร้อมสีฟ้านะครับถ้าเราต้องการที่อยากจะให้โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งมีความโดดเด่นขึ้นมาเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์นั้นได้นอกจากการเปลี่ยนสีแล้วนะครับเรายังสามารถแทรกรูปการ์ตูนเข้าไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาแนะนำแล้วก็สอนวิธีทำโดยละเอียดเลยนะครับซึ่งไม่ยากอย่างที่คิดถ้าพร้อมแล้วลองมาทำตามกันได้เลยนะครับผมอยากจะเปลี่ยนให้โฟลเดอร์นี้ครับโฟลเดอร์ Final Cut Pro Library ตัวนี้ให้เป็นสีอื่นผมจะขอเริ่มต้นที่วิธีการที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับผมมีไฟล์โฟลเดอร์ปรับแต่งสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีให้เลือกหลายเฉดก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนวิธีการนี้เราไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเลยเพียงแค่ไปดาวน์โหลดไฟล์นี้ที่ผมแนบเอาไว้ใต้คลิปให้นะครับดาวน์โหลดเสร็จแตกไฟล์ออกมานะครับเราก็จะเห็นไฟล์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะแบ่งเป็นสีนะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยผมอยากจะเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงนะครับผมดับเบิลคลิกขึ้นมาทีนึงครับเพื่อเปิดด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Preview นะครับพอเปิดขึ้นมาในลักษณะนี้แล้วให้กดที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับ Command แล้วก็ C นะครับเพื่อทำการคัดลอกแล้วหลังจากนั้นครับเรากลับไปที่โฟลเดอร์ของ Final Cut ตัวนั้นให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์นั้นเลือกไปที่ Get Info หลังจากนั้นหน้าต่างรายละเอียดจะโผล่ขึ้นมาในลักษณะนี้ครับให้ใช้เมาส์คลิกไปที่ไอคอนของโฟลเดอร์นะครับมันจะมีไฮไลท์สีฟ้าๆโผล่ขึ้นมานะครับและหลังจากนั้นให้กด Command V ที่คีย์บอร์ดจะเห็นว่าสีของโฟลเดอร์เหล่านั้นคือเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับเราจะใช้โฟลเดอร์สำเร็จรูปนะครับที่ผมปรับแต่งให้แล้วนะครับดับเบิลคลิก Command C แล้วก็กลับไปโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับคลิกขวา Get Info คลิกที่ไอคอนของโฟลเดอร์แล้วก็ Command V นะครับสีก็จะถูกเปลี่ยนนะครับตามในลักษณะนี้ต่อไปวิธีที่2ครับถ้าสมมติว่าสีที่มันมีในนี้ครับไม่ตรงใจเราอยากจะทำเองเพิ่มเติมสามารถทำได้ไหมทำได้ครับจะมีอยู่2วิธีขอนำเสนอวิธีแรกก่อนครับโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คือเราจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Preview นี่แหละในการแก้ไขเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Image Footage ตรงนี้นะครับผมจะทำการคลิกขวาแล้วก็เลือก Get Info หลังจากนั้นคลิกที่ไอคอนของโฟลเดอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็ Command C ขึ้นมาจากนั้นครับผมจะเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Preview นะครับจากนั้นเลือกไปที่ไฟล์ครับแล้วเลือกไปที่ New Form Clipboard เราจะเห็นหน้าต่างที่ชื่อว่า Untitled โผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับเราสามารถที่จะปรับสีได้โดยเลือกเมนู Markup เลือก Markup ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นจะมีเมนู Adjust Color ที่เป็นรูปปิกซึมหน้าต่าง Adjust Color จะโผล่ขึ้นมาครับเราสามารถเลือกปรับสีต่างๆได้นะครับตรงนี้นะครับให้เมนู Tint ตัวนี้นะครับเราสามารถเลื่อนปรับซ้ายปรับขวาได้ตามต้องการนะครับอันนี้ปรับได้สีที่ต้องการแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะต้องทำเพิ่มเติมก็คือทำการคลิกเมาส์แล้วก็ลากไฮไลท์เป็นในลักษณะนี้นะครับเพื่อให้ครอบโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งเปลี่ยนสีไปจากนั้นกดCommand C ครับเพื่อทำการคัดลอกแล้วเราไปที่หน้าต่างของโฟลเดอร์นะครับคลิกที่ไอคอนของโฟลเดอร์แล้วหลังจากนั้น Command V นะครับสีของโฟลเดอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่2เราจะใช้แอปพลิเคชัน Preview ในการปรับแต่งสีเราไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ต่อไปเป็นวิธีที่3ครับเราจะทำแบบขั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเราจะเพิ่มทั้งข้อความแล้วก็รูปภาพลงไปในโฟลเดอร์สิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือแอปพลิเคชันอาจจะเป็น Photoshop ก็ได้ครับหรือว่า Affinity Photo คลิปนี้เดี๋ยวผมจะใช้แอปพลิเคชัน Affinity Photo นะครับซึ่งหลักการจะมีความคล้ายคลึงกับ Photoshop ก็จะสามารถทำวิธีการเดียวกันได้เลยนะครับอย่างแรกหลังจากที่เปิดแอปพลิเคชัน Photoshop หรือว่า Affinity Photo ขึ้นมาให้เราทำการ New หรือว่าสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับให้กด Command N และหลังจากนั้น Dimension นะครับของรูปให้เราตั้งเป็น 1024x1024 นะครับหลังจากนั้นกด Createเราก็จะได้หน้าต่างเอกสารเปล่าๆขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับจากนั้นครับให้กลับไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Get Info คลิกที่ไอคอนของโฟลเดอร์จากนั้น Command C เพื่อคัดลอกแล้วก็มาที่แอปพลิเคชัน Affinity Photo หรือว่า Photoshop แล้วก็ Command V เพื่อวางเอกสารลงไปนะครับเราจะได้รูปโฟลเดอร์นั้นมาวางอยู่ในตำแหน่งในลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเพิ่มตัวอักษรเลือกเมนูตัวอักษรตรงนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าเป็น iMod แล้วผมปรับสีให้เป็นสีขาวในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยละผมต้องการแค่นี้ผมก็จะทำการคลิกเลเยอร์
ข้างบนนะครับและหลังจากนั้นผมจะเลือกเป็น merge visible นะครับเพื่อรวมเลเยอร์ของโฟลเดอร์กับเลเยอร์ของตัวหนังสือเข้าไปด้วยกันนะครับหลังจากนั้นครับให้คลิกที่เลเยอร์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับจากนั้นกด command c เพื่อคัดลอกและหลังจากนั้นกลับไปที่หน้าต่างของโฟลเดอร์คลิกที่ไอคอนแล้วกด command v เราจะเห็นว่ารูปที่เราสร้างเมื่อกี้ครับมันก็จะถูกแทนที่เข้าไปในตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆนะครับต่อมาถ้าเราอยากจะลองเปลี่ยนสีในนี้ทำได้ไหมต้องบอกว่าทำได้เช่นกันนะครับเราเลือกที่เลเยอร์ของโฟลเดอร์นะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกเมนูที่ชื่อว่า adjustment นะครับแล้วก็ไปที่ recolor นะครับหรือว่าการเปลี่ยนสีแถบของการเปลี่ยนสีก็จะอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะเลือกปรับสีได้ว่าเป็นสีไหนsaturation เป็นแบบไหนความสว่างความมืดนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำหลักการเดียวกันครับคลิกขวาแล้วก็ merge visible นะครับ command c ของเลเยอร์ใหม่มาและหลังจากนั้นคลิกที่ folder command b เราก็จะได้สีตามที่เราต้องการอีกครั้งหนึ่งต่อมาขั้นสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะใส่ลายการ์ตูนเข้าไปนะครับในบริเวณตรงนี้เราจะทำอย่างไรวิธีการครับเข้าไปใน Google และหลังจากนั้นลองค้นคำว่าตัวการ์ตูนต่างๆครับเราเลือกไปที่เมนูค้นรูปภาพและหลังจากนั้นเลือกไปที่เครื่องมือครับเลือกไปที่สีแล้วก็เลือกแบบโปร่งใสแล้วก็ไปดูครับว่าตุ๊กตาตัวไหนเทียบที่เราจะนำมาใช้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าการค้นหาใน Google นั้นทำอย่างไรนะครับผมจะกลับมาที่เว็บไซต์ Pixabay นะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ตัวอย่างเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยเผื่อใครอยากจะเข้ามาในนี้แล้วก็ไปตามดูอีกทีนึงนะครับผมจะนำรูปของน้องแมวตรงนี้ละกันฮะน้องแมวตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่เป็น PNG นะครับที่เราสามารถเปิดมาอย่างนี้แล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็เลือก copy image ครับจากนั้นกลับมาที่ Affinity Photo หรือ Photoshop ให้กด command V ครับเพื่อที่จะวางรูปที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้ลงไปเห็นไหมครับเราก็ปรับตำแหน่งให้ได้ตามต้องการนะครับและหลังจากนั้นครับ mergeเข้าไปครับให้สองเลเยอร์นี้รวมกันหลังจากนั้นเลเยอร์ที่สามเรา command C กลับมาที่แท็บโฟลเดอร์ตรงนี้แล้ว command v เห็นไหมครับรูปไอคอนก็จะเปลี่ยนนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการทำงานนะครับว่าเราจะเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์บนเครื่อง Mac ได้อย่างไรเพิ่มตัวหนังสือเข้าไปทำอย่างไรจะนำรูปภาพต่างๆมาใส่ได้อย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วกันครับว่าเราจะนำไปใช้ในลักษณะไหนส่วนที่ผมต้องการนะครับก็คือผมต้องการให้โฟลเดอร์ที่ผมจะใช้เนี่ยมันมีความโดดเด่นขึ้นมาเวลาที่เรามาเปิดดูโฟลเดอร์เหล่านี้เราก็จะเห็นว่าโฟลเดอร์ไหนที่เราควรจะมองเข้าไปนะครับมันค่อนข้างที่จะสะดวกและก็ง่ายนะครับยังไงก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับวิธีการนี้ไม่ได้ยากแต่อย่างใดนะครับเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกนะครับที่ง่ายๆเลยนะครับมาจนถึงสเต็ปที่เราสามารถใส่รูปภาพเข้าไปได้เองนะครับโอเคครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทิปเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมมาแนะนำให้ทราบอีกครั้งนึงครับผมต้องไปเมื่อขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ Let's go.